สวัสดีค่ะพี่อ้อยลืมเดินกล้องนะพี่อ้อยพูดไปตั้งยาวเมื่อกี้นี่นะคะกล้วยน้ำว้านะคะคนรู้จักกันเนาะเขาเอามาฝากนะคะหนึ่งเครือใหญ่ๆเลยนะคะกล้วยแก่ๆเลยเนาะหามๆเลยแล้วก็พี่อ้อยก็ตัดแล้วก็เอาใส่หลังไว้เนาะตอนนี้พี่อ้อยจะเอามาใส่หม้ออบนะคะหม้ออบไร้น้ำมันนะที่อ้อยจะอบแบบอบลมร้อนนะคะก็ต้องอบอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเขาสุกนี่เขาสุกพร้อมกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปดูกล้วยที่อยู่ข้างนอกนะพี่อ้อยเอาเข้ามา2หวีเนาะก็ตัดอบไป1หวีนะคะเมื่อกี้เสร็จไปแล้วชุดหนึ่งเนาะแล้วก็กำลังอบใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะจะทำน้ำจิ้มพี่อ้อยก็ทานไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องใส่น้ำตาลเยอะๆใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ทำเดี๋ยวก็ต้องดูรูปก่อนว่าเขาอยากทานแบบไหนเนาะอันนี้หวีนี้อยู่ในบ้านของเขาแก่จัดนะคะเพราะว่าเนี่ยเหลี่ยมลบเกือบหมดแล้วนะคะพอดีที่บ้านเขาน้ำท่วมเนาะบอกว่าน้ำลงเขาก็รีบตัดเลยตรงนี้นะคะที่พี่อ้อยอยู่เนี่ยเวลาไปซื้อเขานะคะจะแพงมากๆหวีหนึ่งก็30-40บาทนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ